เรื่องราวนี้โอ้โหน่าเห็นใจคุณยายมากเลยคุณยายอายุ68ปีแล้วมาพร้อมกับลูกสาวมาขอให้สื่อมวลชนช่วยกันนิดนึงเพราะว่าจากตัวเองเนี่ยนะคะขายไม้ประดับก็ไม่ได้เงินเยอะหรอกแต่ด้วยความเพียรของคุณยายเก็บหอมรอมริบได้เงินเกือบ3ล้านบาทเอาไปฝากธนาคารธกส.เงินทั้งชีวิตเงินทั้งชีวิตสุดท้ายเงินหายไปไหนอยู่ที่หายออกไปจากบัญชีใช่ค่ะไปตรวจสอบเจอว่าถูกสาวแบงค์สุดแสบโอนออกไปคือพนักงานใช่ที่คุณยายไปฝากบัญชีด้วยพนักงานของธนาคารเป็นคนกระทำผิดเสียเองค่ะสะเทือนใจคุณยายมากเลยใช่เธอคนนี้นะคะแอบถอนไปถึง9ครั้งรวมเป็นเงิน2ล้าน6แสนบาทคุณผู้ชมนี่อันเนี้ยคุณยายนะคะพร้อมกับลูกสาวคุณมยุรีเนี่ยนะคะคุณยายสมจิตบอกว่าเนี่ยคือตัวเองเนี่ยนะก็คือเอาเงินเนี่ยไปฝากประจำอยู่อย่างนี้นะคะเอ๊ะแล้วคราวนี้ไปสังเกตว่าทำไมเงินหายไปจากบัญชีจำนวนมากนี่มีการถอนเนี่ย 70,000 บ้างแสนบ้าง 40,000 บ้าง 20,000 บ้างถอนไปถึง9ครั้งแล้วหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวคุณยายเขาจะถอนออกไปได้ยังไงสาวแบงค์สุดแสบคนนี้ใช้กลวิธีค่ะเปลี่ยนสมุดบัญชีโดยการที่สมุดบัญชีเดิมเนี่ยจะเป็นเล่มสีแดงนะคะเป็นการฝากออมทรัพย์ทวีโชคถูกเปลี่ยนเป็นเงินฝากออมทรัพย์เล่มสีเขียวแทนโดยเล่มเดิมนั้นใช้งานไม่ได้เหมือนเวลาเราไปแบบเหมือนกับคล้ายๆเปลี่ยนเล่มแล้วอายัดแล้วคือออมทรัพย์แบบทวีโชคถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเหมือนกับแบบว่าฝากแล้วอาจจะได้ดอกเบี้ยสูงถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้ถอนฝากไปเรื่อยๆฟิกซ์ถอนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยฝากประจำใช่นี่อันนี้คือเล่มที่คุณยายไปฝากก็คือเล่มสีแดงแต่ถูกสาวแบงค์คนนี้เนี่ยน่าจะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองไงเปลี่ยนซะเลยเป็นเล่มสีเขียวแล้วก็ทยอยเงินโอนออกมาเงี้ยค่ะถอนเงินออกมาเนี่ยจำนวน9ครั้งอย่างที่บอกว่าเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลก็คือ2ล้าน6แสนบาทโอ้เยอะมากคุณยายทราบเรื่องตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าพนักงานหญิงซึ่งเป็นแบบก็ทำงานอยู่ในธนาคารนี้จะเป็นคนกระทำผิดเสียเองคราวนี้พอตรวจสอบไปบอกผู้จัดการผู้จัดการก็เรียกคนนี้มาสอบสาวแบงค์คนนี้มาสอบพนักงานคนนี้ก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุเองและจะรับปากว่าจะขายธุรกิจหอพักของตัวเองเนี่ยนำเงินมาชดใช้ให้กับคุณยายภายในเวลา1เดือนคุณยายก็ใจดีรอหายไปเลยนี่ไงหายเงียบทางลูกสาวก็บอกว่าคุณแม่นี่เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็แย่ลงแล้วดูคุณยายสิเนี่ยขายไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยตั้งกี่ต้นและกี่วันเวลาถึงจะได้เงินจำนวนนั้นเนอะใช่คุณใจร้ายมากคุณแม่คือลูกสาวบอกว่าคุณแม่เครียดเพราะว่าเสียดายเงินที่เก็บหอมรอมริบจากการเพาะไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยที่ขายมานานหลายปีจนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความสภ.ภูเรือนะคะแต่ผู้จัดการทางธนาคารเนี่ยมาขอร้องเอาไว้ว่าอย่าพึ่งแจ้งความเลยเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวรับปากเดี๋ยว3วันเดี๋ยวหาเงินมาคืนให้ครบจำนวนนะเอ็นดูเขาโถเอ็นเราเป็นไงหายสิจ๊ะใช่ค่ะก็คืออ่ะคุณยายไม่ยอมแจ้งความคุณยายก็เอาเป็นว่าลงบันทึกประจำวันไว้นะยังไม่ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนสุดท้ายก็ยังไม่ได้เงินคืนมีเสียงของลูกสาวค่ะไปฟังกันนิดนึงนะคะทางธนาคารก็บอกว่าจะคืนค่ะยังแต่ว่าขอทำตามขั้นตอนของธนาคารค่ะก็ล่าช้านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็รอมานานแล้วค่ะตอนนี้รอมากี่เดือนแล้วครับที่บอกจะประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะที่บอกธนาคารบอกจะให้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ร้อนใจเนาะว่าเงินเราหายแม่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ใช้เวลานานเกินไปแล้วนะเดือนกว่านะไม่ได้แล้วแต่เรื่องถึงทางผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะทางคุณสิริชัยสันสัมพันธ์กุลนะคะก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนของธกส.สำนักงานใหญ่แล้วก็มีการย้ายพนักงานหญิงคนนี้ไปอยู่ที่ธกส.จังหวัดแล้วนะคะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณยายกับลูกสาวทางธนาคารจะรับผิดชอบทุกอย่างและ
ที่สำคัญคือจะเงินคืนทั้งเงินต้นและมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยอย่างนี้ดีใจคุณยายด้วยคอยสบายใจหน่อยใช่แล้วนะคะจริงๆแล้วทางธนาคารแหละต้องเหมือนกับแอดวานซ์เงินออกมาก่อนเนาะมาช่วยคุณยายใช่ข่าวแข่ง